สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าเม็ดยางพันนะคะเม็ดยางพันดีเมื่อเขาเป็นเม็ดตกลงมาแล้วก็งอกนะคะเขาเป็นยางพันดีหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยจ้ะคลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกคนเลยนะคะไปเลยจ้าก่อนที่เราจะไปดูคำตอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดยางนะคะอันนี้ก็คือเม็ดยางนะคะเม็ดยาง1,600นะคะอันนี้สมมติว่าเป็นยาง1,600นะคะเม็ดยางพันดีไม่ว่าจะพันดีขนาดไหนนะคะเป็นยาง1,600 251 RRIT 3904นะคะที่เป็นเม็ดยางแบบนี้ร่วงลงมานะคะเขาก็เป็นแค่ยางธรรมดานะคะก็แค่ยางธรรมดาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือยางธรรมดาที่เราใช้เม็ดนะคะของยางพันดีนะคะเราใช้เม็ดของยางพันดีมาเพาะนะคะเขาพอเม็ดงอกนะคะเขาก็จะเป็นยางธรรมดานะคะยางธรรมดาที่ยังไม่ติดตายางพันนะคะค่ะยางพันดีนะคะที่เรามีเม็ดมาแล้วนะคะที่เราปลูกแล้วตัดแล้วนะคะเป็นยางพันธุ์ดีที่เราชอบด้วยนะคะอันนี้จะดีแค่ไหนนะคะถ้าเขาเป็นเม็ดร่วงลงมาแล้วงอกอันนั้นอ่ะเขาจะเป็นยางธรรมดาแค่ยางธรรมดานะคะยางพันธุ์ดีจะต้องติดตาเท่านั้นนะคะทุกคนจะต้องติดตาพันธุ์ดีเท่านั้นนะคะคือที่เราเห็นที่เราไปซื้อนะคะที่เราไปซื้อยางมาปลูกอันนั้นเขาติดตามาแล้วนะคะทุกคนค่ะสมมุติว่าเป็นยางพันธุ์ RRIT 3904นะคะที่เขาโตแล้วนะคะหรือจะเป็นยางพันธุ์600 251ก็ได้นะคะที่โตแล้วแล้วเขามีเม็ดร่วงลงมาแล้วเม็ดเขางอกนะคะทุกคนเราไม่สามารถนะคะที่จะเอาเม็ดที่งอกนะคะเอาไปติดตาได้นะคะทุกคนเพราะเขาไม่ใช่ตาพันธุ์ดีนะคะไม่ใช่ตาพันธุ์ดีเป็นเพียงแต่ต้นยางตาธรรมดาเท่านั้นนะคะก็คือเขาจะต้องติดตาก่อนทุกครั้งนะคะต้องติดตาพันธุ์ดีก่อนทุกครั้งนะคะถึงเราจะเอาไปปลูกได้อย่างเช่นนะคะเม็ดยางพันธุ์ดี RRIT 3904นะคะร่วงลงมาแล้วก็งอกเป็นต้นนี้นะคะงอกเป็นต้นนี้เนาะสมมุตินะคะแล้วเราเอากิ่งอันเนี้ยไปติดตาของอื่นได้ไหมเพราะเขาเป็นยางพันธุ์ RRIT 3904จะบอกว่าไม่ได้นะคะอันนี้เป็นยางแค่ยางธรรมดาเท่านั้นจะต้องเอากิ่งพันธุ์ของยางพันธุ์ RRIT 3904มาติดตาบริเวณต้นนี้นะคะต้องติดตาอีกครั้งนะคะเพราะอันเนี้ยเขาไม่ใช่ยางพันธุ์ดี RRIT 3904แล้วแต่เขาเป็นยางธรรมดาที่จะต้องติดตาเท่านั้นนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือก้ายางนะคะที่เป็นเม็ดของ1,600 24หรือ251นะคะอันนี้จะเป็นเม็ดที่รวมกันเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะเอาเม็ดพันนู้นพันนี้นะคะเพราะว่าในเม็ดยางนะคะเขาจะเก็บรวมกันนะคะอันนี้ก็คือยางพันเม็ดยางพันนะคะที่เขาเก็บมารวมไว้แล้วเราเอามาเพาะนะคะเพื่อที่จะติดตาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะถ้าเราไม่ติดตาทุกต้นนั่นก็คือยางธรรมดานะคะยางธรรมดาเขาจะทรงนะคะทรงเจดีนะคะทุกคนจะเห็นว่าเวลาที่เขาโตเนาะยางธรรมดานะคะใบจะแหลมดำแบบนี้นะคะทุกคนต้นก็จะดำคล้ายๆดำแบบนี้เลยแต่แล้วก็ใบแหลมนะคะจะสังเกตว่าถ้าต้นยางธรรมดาถ้าเขาโตไปแล้วนะคะทุกคนเขาจะเป็นรูปทรงเจดีย์ก็คือโคนจะใหญ่แต่ปลายแหลมนะคะอันนี้ก็จะทำให้ยางไม่ออกนะคะก็คือเขาไม่ใช่ยางพันนะคะทุกคนจะสังเกตได้เลยนะคะเขาจะโตเร็วก็จริงนะคะแต่เขาจะไม่ออกนะคะเปลือกบางด้วยนะคะถึงออกก็ออกแค่ไม่กี่วันนะคะทุกคนเพราะเขาไม่ใช่ยางพันเนาะแต่ถ้าเป็นยางพันนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นยางพันถ้าเราติดตาแล้วนะคะต้นสูงนะคะต้นใหญ่นะคะเขาก็จะ
มีทรงพุ่มนะคะที่เท่าๆกันนะคะหมายถึงว่าพอโตไปแล้วนะคะทุกคนจะเห็นป่ายางใหญ่เนาะถ้าโตไปแล้วนะคะอันนั้นเป็นยางพันหกร้อยนะคะถ้าโตไปแล้วทรงพุ่มของเขาที่แตกกิ่งมาข้างบนจะเสมอกันนะคะจะพอๆกันเท่ากันหรืออาจจะไม่เสมอกันทีเดียวแต่เขาจะพอๆกันนะคะอันนี้จะสังเกตได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเม็ดยางพันดีนะคะที่เราเอามาเพาะนะคะแต่เป็นยางธรรมดานะคะอันนี้ไม่ใช่ยางพันที่เราจะเอาไปปลูกได้นะคะจะต้องติดตาทุกต้นเท่านั้นนะคะถึงจะเอาไปปลูกได้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์เนาะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกับเจ๊ชงก็ได้นะคะหรือใครมีข้อสงสัยหรือคำถามหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะก็คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันก็ได้นะคะแล้วเจ๊จะขออนุญาตนะคะเอาหัวข้อคลิปนั้นๆ นะคะเอาข้อคำถามนั้นๆมาเป็นหัวข้อคลิปด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตไปต่อแป๊บต่อเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ